องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีนะคะร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะแล้วก็รวมไปถึงสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือว่าสคร.จัดการแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าเนื่องจากเทศกาลเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเวลา 9:30 ของวันที่4กันยายน 2554 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เต็งตำบลน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยนายไพฑูรย์ ปัตตนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันว่าการแข่งขันเรือยาวตำบลน้ำพุประจำปี2554องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุได้จัดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554ที่จะถึงนี้เป็นสำคัญและเพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามความผูกพันระหว่างสายน้ำเรือและวิถีชีวิตของคนไทยความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำพุให้แพร่หลายตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นถือได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ภายในอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยแม่เต่งตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีมีเรือยาวจากจังหวัดต่างๆทั่วภาคกลางส่งทีมลงแข่งขันจำนวนมากโดยทางอบต.น้ำพุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นปัญหาและความสำคัญโดยเฉพาะผลกระทบที่มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวมเป็นอย่างมากประกอบกับช่องทางการจำหน่ายสินค้าประเภทนี้มีหลากหลายรูปแบบหากมีการควบคุมในการจัดงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องจะทำให้การจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีและงานต่างๆมีคุณค่าเกิดความราบรื่นคงไว้ซึ่งประเพณีแข่งเรือของจังหวัดราชบุรีแบ่งการแข่งขันเรือนั้นเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทเรือยาวทั่วไป40ฝีพาย40ฝีพายในเรือยาวทั่วไปประเภทเรือพื้นบ้านไม่เกิน5ฝีพายและประเภทเรือเยาวชนผลการแข่งขันปรากฏว่าประเภทไม่เกิน40ฝีพายผู้ชนะเลิศได้แก่ทีมเจ้าแม่2นางจากจังหวัดสมุทรปราการครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประเภทไม่เกิน30ฝีพายกอผู้ชนะเลิศได้แก่ทีมเจ้าพ่อขุนด่านจังหวัดนครนายกคว้าถ้วยเกียรติยศนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและประเภทไม่เกิน30ฝีพายขอผู้ชนะเลิศได้แก่ทีมหนุ่มโพธารามจังหวัดราชบุรี